เอาล่ะถึงเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับที่เรานั้นจะได้รู้จักกับเครื่องดนตรีเจ๋งๆครับในช่วงนี้กันนะฮะจาก Music City ครับที่เซ็นทรัลพระราม9นั่นเองครับเขาจะมีอะไรมาโชว์กับเราบ้างนั้นนะครับไปชมกันเลยครับเอาล่ะครับวันนี้ฮะผมอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม9ครับอยู่ที่ร้าน Music City ครับซึ่งเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์แล้วก็เครื่องดนตรีที่โหเยอะมากคือคุณเข้ามา1วันที่นี่ฮะคุณสามารถซนได้หลายๆที่แต่ห้ามซนเองนะต้องเรียกเจ้าหน้าที่เช่นพี่จุ๊ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จุ๊ยเนี่ยฮะเราเคยได้แบบเจอกันละเราได้เคยคุยกันละอยากจะพาคุณผู้ชมครับมาดูกับเครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับหรือใช้กับเครื่องดนตรีต่างๆวันนี้1ชิ้นใช่มั้ยฮะครับเท่าสิ่งนี้เอาถ้าเกิดผมพูดตรงๆถ้าผมเรียกก็เรียกเอฟเฟคไม่รู้เรียกว่าอะไรคือเอฟเฟคใช่ครับเป็นสตอมบ็อกซ์เอฟเฟคสตอมบ็อกซ์เอฟเฟคสำหรับเบสโดยเฉพาะเลยนะใช่แต่นี่คือเป็นหน้าตาของเอฟเฟกต์ของเบสใช่ทีนี้ผมมีคำถามเพจต้องใช้เอฟเฟกต์ด้วยหรอก็คือเดี๋ยวนี้ซาวเพลงสมัยใหม่มันมีซาวที่แบบแปลกมากกว่าซาวที่เป็นดั้งเดิมเมื่อสมัยก่อนที่เสียบตู้แล้วก็เป็นซาวเบสดิบๆออกมาใช่เดี๋ยวนี้เพลงมันก็มีหลากหลายแนวตัวนี้จะเป็นรุ่นซิกเนเจอร์ของมือเบสเขาชื่อบิลลี่ชีฮานนี่เอาที่ชื่อเขาเลยเนี่ยใช่ครับบิลลี่ชีฮานใช่เป็นรุ่นของบิลลี่ชีฮานเลยบิลลี่ชีฮานครับซิกเนเจอร์ดรายฟ์ใช่เอาแบบไม่กดก่อนเอฟเฟกต์เบสจะเสียงออกมาเป็นแบบไหนพี่อะไรประมาณนี้นี่คือเสียงเบสเพียวใช่ใช่ไหมฮะก็เสียงเบสธรรมดาตัวนี้มันจะถูกดีไซน์มาก็คือเป็นเสียงแตกก้อนเหมือนเอฟเฟกต์กีตาร์ทั่วไปก็คือถ้าเราดูก็ถ้าเอฟเฟกต์ก้อนมันยังมี3ปุ่มได้โทนเลเวลก็ตัวนี้ผมยังปิดอยู่ก็จะเป็นเสียงแตกธรรมดาแตกต่างนะก็เนี่ยเป็นเสียงแตกขึ้นมาแล้วอันนี้คืออีกเสียงหนึ่งที่แบบเขาเรียกว่ามันเป็นการสร้างเสียงใหม่ให้กับเบสขึ้นมาคือใช้เอฟเฟกต์นั่นแหละใช่ถูกไหมครับอีกหนึ่งสเต็ปของเสียงที่ใช้แล้วแต่สไตล์ดนตรีแล้วแต่แบบดนตรีแล้วแต่สไตล์ของคนที่เล่นด้วยใช่ถูกไหมครับเพื่อต้องการความแตกต่างจากซาวด์เดิมๆทีนี้จุดเด่นของมันกับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยที่มีความแตกต่างกับตัวอื่นคืออะไรแตกต่างจากตัวอื่นใช่หมายถึงว่าสมมติว่าคือมันเป็นเสียงซิกเนเจอร์นี้เลยซึ่งตัวอื่นยังไม่เหมือนเสียงนี้ถูกไหมครับพี่จุ๊ยคือหมายถึงว่าถ้าเกิดเนี่ยฮะอย่างบิลลี่ชีฮานเนี่ยนะครับคือจะเป็นเสียงเบสแบบนี้ก็คือมันตัวเนี้ยมันจะมีความพิเศษมากกว่านั้นมากกว่าที่เป็นเสียงแตกที่จะมีแค่ได้คือเสียงแตกมากแตกน้อยโทนครับก็เลเวลครับก็ทั่วไปแต่ตัวเนี้ยมันจะมีคลีนคืออะไรคลีนตรงนี้คืออะไรใช่อ่ะเดี๋ยวผมจะลองอธิบายดูก่อนผมจะปิดเบสอันนี้ก็เป็นเสียงเบสธรรมดาพอเวลาเราเหยียบไปแล้วอะครับเสียงเนื้อเสียงที่เป็นอย่างเนี้ยแน่นๆของเบสมันหายไปถูกมันเป็นแบบเสียงก้านๆอ่ะเสียงแบบเสียงไม่อิ่มเขาเลยมีตัวเนี้ยครับขึ้นมาคลีนคลีนขึ้นมาเพื่อให้เสียงหัวเบสความใหญ่ความอิ่มยังมีอยู่อย่างเงี้ยเหรอฮะใช่อันนี้คือเปิดยังไม่เปิดยังไม่ได้เปิดก็เป็นเสียงนี้อยู่ลองผมเปิดมาเออว่ะใช่แล้วก็เอามามิกบาลานซ์กันได้เลยซึ่งบิลลี่ซีแฮนอะตัวเบสของเขาอะซิกเนเจอร์ที่เขาจะมี2เอาต์พุต2เอาต์พุตใช่นะฮะทำไมต้องมี2เอาพุทต้องเป็นเหนือของเบสของเขาจะได้แบบมีแบบ2สไตล์ในการเล่นอย่างเงี้ยก็ซาวด์บิลลี่ชีแฮงก็จะเป็นแบบซาวด์ที่มีเสียงแตกของเบสใช่เขาจะเล่นแบบวุ่นวายมากเล่นเร็วแบบเล่นเสียงแตกณตัวนี้เนี่ยเหมือนเป็นการรวม2เสียงนั้นอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวใช่แล้วก็คุณก็สามารถถ้าเกิดคุณอยากได้แตกเพียวๆก็หมุนเอาคลีนไม่ต้องเอาใช่ก็กลับไปก็คุณหมุนคลีนอันนี้ฮะเอากลับไปให้หมดเลยแล้วก็จะเป็นเพียวๆเลยคราวนี้แบบแตกล้วนๆเลยแตกล้วนๆเลยฮะเดี๋ยวเราอันนี้ก็เอฟเฟกต์อะไฟติดนะ
สมมุติว่าอยากให้มีแบบเนื้อหน่อยโดยที่คุณไม่ต้องมีตู้2แอมใช่ไหมฮะฉะนั้นหมายความว่าคุณไม่ต้องมีแอม2ตู้เหมือนบิลเลชแอนใช่ก็แค่ก้อนเดียวก้อนเดียวจบจบไปเนี่ยอ๋อมันก็เลยกลายเป็นคำว่า signature drive อย่างนี้นี่เองทีนี้เนี่ยเราดูหน้าตามันปุ๊บเนี่ยก็คือเอฟเฟกต์เงี้ยแต่นี่คืออะไรฮะอันเนี้ยตัวนี้คือเป็นคอมเพรสเซอร์คือยังไงฮะหมายถึงว่ามันช่วยอะไรได้บ้างก็เนี่ยตอนนี้มันจะปิดอยู่ถ้าเปิดขึ้นมาครับมันจะช่วยให้เสียงเบสแบบว่ามีความยืดหยุ่นอย่างเช่นอ่ะสมมติว่าอันนี้ไปปิดอยู่ใช่ไหมฮะใช่อันนี้เราอ่ะเอาเปิดเอฟเฟกต์ปุ๊บให้มีคลีนอยู่น้ำหนักน้ำหนักของมันจะคงที่ขึ้นวันนี้อีกหนึ่งตัวครับนี่เลย Billie Sheehan Signature Dive จาก EBS นะฮะแล้วก็ผู้ชายพูดน้อยคนนี้ครับผมนะฮะพี่ทวิสต์แต่เขาเก่งนะจริงๆถ้าเกิดคุณมานั่งคุยกับเขาส่วนตัวเขาจะบอกคุณเรื่อยๆคุณจะได้ทุกอย่างกลับไปแบบเต็มๆแล้วก็อยากจะเจอพี่จุ้ยนะฮะมาที่เซ็นทรัลพระราม9ครับ Music City ฮะแล้วคุณจะได้เซอร์ไพรส์แบบซิกเนเจอร์เหมือนกันซิกเนเจอร์ที่นี่เลย ขอบคุณมากพี่จุ้ยครับขอบคุณครับพี่จุ้ยโชว์สเต็ปให้ฟังหนึ่งสเต็ปได้ไหมอ่ะแล้วนั่นก็คือเครื่องดนตรีจริงๆครับที่คุณสามารถจับต้องได้นะครับและที่สำคัญเดินไปครับคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณไม่ไปเจอเขาไม่ไปเจอสิ่งเหล่านี้ครับคุณอาจจะไม่ได้เห็นอะไรบางอย่างที่คุณนั้นไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้เพราะว่าสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดบนโลกใบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับขอบคุณด้วยนะครับกับ Music City นะครับที่เซ็นทรัลพระราม9นั่นเองครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญนะครับขอบคุณด้วยฮะเสื้อผ้าแบบนี้ครับจากซูเปอร์ไดครับและอาจารย์ปราดครับจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกนั่นเองครับคุณผู้ชมวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับครึ่งชั่วโมงที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวของดนตรีที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนกับ Musicology สวัสดีครับ